อันดับนักชกไทยใน w ดวบในเดือนสิงหาคม2563โดยที่รุ่นมินิมัมเวทน็อกเอาท์ซีพเป็นซูเปอร์แชมป์โลก w ด a รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ รุ่นไลฟ์ไฟเวนเพชรมณีซี F เป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่4เพชรโกสนเรือใบไข่มุกกินสึดะเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่11รุ่นไฟเวนนกน้อย C p พเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่2รุ่นซูเปอร์ไฟเวนยอดมงคล c p f เป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่1 รุ่นเบนตัมเวด1 1 8ปอนด์เพชรซีพีเอฟเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่7เพชรบางบอลสิทธิ์หมอวิวัตเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่12รุ่นเฟเธอเวดนบทิติพงศกรเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่15รุ่นซูเปอร์ไ์เวดดาวเหนือจีพีพีเรือใบไข่มุกเป็นรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับที่13นั่นเองข่าวที่2 เซอร์จี้เดเรลยานเชนโกได้พูดถึงเจอเมลชา์โลต้องเตรียมรับศึกหนะักเหมือนที่ 3G ได้เจอมาแล้วโดยเดเรลยานเชนโกได้โอกาสชิงแชมป์โลกในครั้งที่3โดยที่เขาเป็นผู้ท้าชิงรุ่นมิดเดิลเวทจากประเทศยูเครนโดยเขามีกำหนดการขึ้นชิงแชมป์โลก w b c จากเจอเมลชา o โลในรายการ PPV และโชว์ไทม์บ็อกซิ่งประจำวันที่27กันยายนนี้ ก่อนหน้านี้เดเรลยานเชนโกมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกกับเดนเนียลจาคอมในปี2018และเกนดีโกลอบกินแต่ทั้งสองครั้งนั้นกับจบลงด้วยเดเรลยานเชนโกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแบบเฉียดเฉิวซึ่งมันก็บังเอิญที่จุดเปลี่ยนสําคัญของทั้งสองไฟมาจากการที่เดเรลยานเชนโกถูกน็อกเอาท์ในยกแรกเหมือนกันโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้ผมจะลุยแหลกให้เหมือนกับไฟก่อนที่ผมเจอกับ 3G เดวเรลยานเชนโก ให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวโปรโมทรายการนั่นเองข่าวที่3รุสลานโพโวนิครอบยังไม่อยากคืนสังเวียนอดีตแชมป์โลกรุ่น140ปอนด์รุสลานโพโวนิครอบได้เปิดเผยว่าในตอนนี้เขายังไม่มีความต้องการที่จะกลับมาขึ้นโชกอีกครั้ง โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวกับคืนทรงเวียนการโชคของผมสร้างบาดแผลให้กับผมในตอนนี้ผมไม่มีแรงจูงใจจะขึ้นชกผมไม่เคยอยากมีชื่อเสียงในตอนนี้ผมมีความสุขกับชีวิตแล้วรุสลานโพโวนิครอฟกล่าวด้วยความที่สามารถสร้างไฟที่สนุกถูกใจแฟนมวยทำให้รุสลานโพโวนิครอฟได้รับการติดต่อจากแฟนมวยอย่างมาก จนได้รับความหวังให้เป็นนักชคที่น่าจะได้ชคกับแมนนี่ปาเกี่ยวในเวลานั้นแต่การโชคแบบเปิดหน้าแรกของรุดลานโพโวนิคอบเองก็เหมือนจุดอ่อนของเขาเพราะเมื่อก่อน ต้องโชกกับนักโชคที่มีการป้องกันตัวที่ดีมีทัศนสูงเขาจะโชคในแบบที่เขาต้องการไม่ได้ในช่วงท้ายของการโชคมวยเขามีผลการโชคแพ้ไปถึง4ไฟจากการชก7ไฟโดยเขาขึ้นโชกครั้งสุดท้ายกับทางจอห์นโมลินาซึ่งไฟดังกล่าวเขาแพ้คะแนนไปให้กับจอห์นโมลินาซึ่งถือได้ว่าเป็นมวยรองบ่อนไปด้วยคะแนน116ต่อ1 1 2 1 1 5ต่อ113และ1 1 7ต่อ1น1นั่นเอง you